คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ต้องรวบรวมน้ำจากภาคอีสานแทบทั้งหมดมาลงสู่แม่น้ำมูลในเวลานี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยนะคะแม้ว่าฝนจะตกน้อยลงแล้วก็จริงแต่ว่าแม่น้ำมูลนี่แหละค่ะเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยจนทำให้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอำเภอวารินชำราบรวมไปถึงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเรียกได้ว่าชาวบ้านยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตต้องเร่งอพยพข้าวของไปไว้ในศูนย์พักพิงหรือที่ปลอดภัยค่ะดิฉันไปสำรวจในชุมชนแห่งหนึ่งมาค่ะคุณผู้ชมคะชื่อว่าชุมชนวัดบุรพา2ค่ะในเขตของเทศบาลนครบนราชธานีจังหวัดบนราชธานีชุมชนแห่งนี้อยู่ติดชิดริมแม่น้ำเลยนะคะบ้านเรือนหักเป็นชั้น1เรียกได้ว่าจมมิดหลังคาเรือนแล้วตอนนี้ชั้น2อาจจะเหมือนกับหลายพื้นที่เลยค่ะคือตอนนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรน้ำจะท่วมพื้นที่ชั้น2ของบ้านเรือนแล้วค่ะจึงทำให้วันนี้ชาวบ้านยังคงมีการร้องขอที่จะอพยพออกมาจากพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยขณะนี้นะคะซึ่งก็ทำให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านที่จะเร่งอพยพออกมาดิฉันไปเจอชาวบ้านมาค่ะพวกเขาบอกนะคะว่าต้องขนย้ายกันวันนี้แหละถ้าไม่ออกเนี่ยก็จะสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นอย่างจำนวนมากเลยกับทรัพย์สินของตัวเองนะคะไปฟังเสียงของชาวบ้านดูค่ะคือไปมีมองยูหรือเปล่าจ้าคนไปมองยูมันกันยังบ้านแน่นอนว่าเทศบาลก็คือประสานงานกับปัญหาปัญหามันว่าให้ยูหิ้มถนนไหนบ่พ่อสิคนไปก่อนบ่กับคนนี้นานไปก่อนจังไปหามองยูที่หลังมันขึ้นหลายบ่จ้ามันยื้อขึ้นหลายบ่มันมีบ่แม่ขึ้นยากหรือเม็ดขึ้นหลายบอกเบิดมือเบิดขึ้นกะเป็นเม็ดจ้ะเบิดเลยไม่เข้าบ้านอีกประมาณ15เส้นนะครับ15เส้นแล้วต่อเสามานี่คืออยู่บ่ได้แล้วอยู่บ่ได้แล้วตะกอนตะกอนขึ้นแล้วบ่อยู่ชั้น2อยู่ชั้น2เงื่อนนี่เลือกบ้านนี่เข้าได้เลยจ้าตะกอนนี่คือบืนอยู่ชั้น2แล้วบืนอยู่ชั้น2อยู่บ่ได้นะที่ว่าบ้านที่เราไม่สิเสียเบิดหลายจังได๋เนาะไปก็คือตอนนี้เฮาบืนบ่ได้แล้วเนาะก็เลยเอาออกมาเมื่อเราบอกเจ้าของคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมไปเห็นภาพบรรยากาศสดๆในเวลานี้ตรงริมแม่น้ำมูลนะคะที่ฉันบอกว่าน้ำทะลักเข้ามาฝั่งของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีในเวลานี้ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณฝั่งริมแม่น้ำมูลจากภาพสดๆในเวลานี้ค่ะทีมงานตัดภาพให้เห็นเลยนะคะว่าระดับน้ำได้ท่วมพื้นริมบ้านพื้นบ้านของชาวบ้านแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านที่อยู่ตรงติดชิดริมแม่น้ำแล้วก็ฝั่งขยับเข้ามาข้างในอีกเรียกได้ว่าน้ำท่วมกินแทบทุกพื้นที่แล้วขณะเดียวกันชุมชนแห่งนี้นะคะมีการที่จะทั้งเรียกร้องให้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วบางส่วนไม่อยากให้ตัดกระแสไฟฟ้าค่ะเนื่องจากว่ายังคงมีผู้สูงอายุมีคนที่ยังคงอาศัยอยู่ด้านในอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายชุมชนค่ะบางส่วนยังคงไม่ย้ายอพยพออกมาแต่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้ค่ะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดการว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะมาจากภาคอีสานทั้งหมดจะไหลลงมาสู่อุบลราชธานีเนี่ยคาดการว่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 วันนั่นก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่ประเมินว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างน้อย1เมตรจึงเป็นเหตุผลที่ต้องทำให้ขณะนี้เร่งเสริมศูนย์อพยพว่าศูนย์พักพิงให้มากที่สุดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะคุณค่ะคุณจิรพรค่ะ